สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องซีทูคุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตก็จะมารีวิวรถเหล็กครับเป็นรถเหล็กโทมิก้านะซึ่งก็เป็นรถเหล็กจากภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คนั่นเองนะภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คนี่นานพอสมควรแล้วนะถ้าใครเกิดทันและได้ดูนี่ก็ถือว่าอายุเยอะพอสมควรเลยแหละครับนะเอามาดูรายละเอียดนะในส่วนของตัวรถตัวนี้น่าจะเป็นรถยนต์นะถ้ารถจริงน่าจะเป็นรถฟอร์ดนะรถฟอร์ดรุ่นไรพี่กิตไม่แน่ใจนะเออใครรู้ก็เม้นบอกพี่กิตด้วยนะเอามาดูที่ใต้ท้องรถนะนี่ครับใต้ท้องรถจะเขียนบอกเลย Universal Studio and Amblin นะ Universal Studio Japan Tomica Tomi Made in Vietnam นะรถเหล็ก Tomica นะโอ้โหนะนี่ครับมาดูด้านหน้าเนี่ยอู้นี่มีกันชนอย่างโหดเลยนะติดไฟด้วยนะไฟหน้ากระจังหน้าไฟเลี้ยวนี่รายละเอียดใช้ได้เลยนะสำหรับคันนี้นะนี่นะลายจูราสสิกพาร์คนี่นะนี่ครับฝากระโปรงสีเขียวอ่อนๆแล้วก็มีลายสีแดงแล้วก็โลโก้จูราสสิกพาร์คนะโหแจ่มเลยนะใครชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเก็บคันนี้ด้วยละครับมาดูด้านข้างนะล้อก็บึกบึนใช้ได้นะแต่ล้อยอดฮิตของโทมิก้าก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับก็ยังดูดีอยู่นะด้านข้างจะมีข้อความนะครับที่ประตูจูราสสิกพาร์คแล้วก็เป็นโลโก้นะนี่ครับแล้วก็หลังคานี่บอกสีแดงๆนะอีกลายโอ้โหเพ้นท์ดีมากด้านล่างนี่ทั้งซุ้มล้อนี่ก็เป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้จะนัมเบอร์03นะเดี๋ยวมันจะมีอีกคันนึงเป็นนัมเบอร์05นะเดี๋ยวพี่กิตเอาให้ดูนะครับนี่ด้านหลังก็มีที่เก็บสัมภาระแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ติดด้านบนได้ด้วยนะนี่ครับไฟสปอตไลท์ด้านในนี่จะมองเห็นนะเป็นพวงมาลัยซ้ายรู้สึกจะ4ที่นั่งนะครับนี่ภายในนี่จะสีครีมๆนะเออมาดูด้านหลังนิดนึงฮะนี่ครับก็มีไฟท้ายให้นะนี่ครับใช้ได้สวยนะนี่ครับนัมเบอร์03นะครับตัวนี้สวยทีเดียวนะเออใครชอบภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คเกิดทันและได้ดูนะหรือใครเกิดไม่ทันก็ไปหาดูได้นะนี่ครับนะเออสวยจริงๆเลยครับคันนี้นะเอ้ายังมีอีกคันนึงนะงานโทมิก้ายังมีอีกคันนึงนี่ครับเป็นแบบนี้นะมันจะต่างจากเบอร์03ก็คือหลังคาจะใสนะหลังคาเปิดโล่งมองเห็นข้างบนแล้วครับรายละเอียดส่วนอื่นก็จะคล้ายๆกันใต้ท้องรถก็โทมิก้าโทมี่นะยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอแอมลินเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับนี่ด้านหน้าจะคล้ายๆกันแต่จะมีตัวดำๆนี่สำหรับน่าจะสำหรับลากหรือเปล่านะเพิ่มมานะครับฝากระโปรงก็คล้ายๆกันครับเป็นสีเขียวแล้วก็มีลายสีแดงโลโก้จูราสสิกพาร์คนะด้านบนนะก็เป็นสีแดงแต่ตรงนี้จะกระจกใสนี่มองเห็นข้างบนได้นะรายละเอียดส่วนอื่นก็จะคล้ายๆกันแต่ตรงล้อนี่จะเป็นสีเงินๆนะของเบอร์03นี่จะเป็นสีเหลืองนะอันนี้จะเป็นเบอร์05นะนี่ครับเบอร์03กับ05นะมันจะต่างกันตรงกระจกหลังคามจะใสนะของเบอร์05นะครับรายละเอียดอื่นๆจะคล้ายๆกันนะสีต่างกันนิดหน่อยนะนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าชอบก็ไปเก็บทั้ง2แบบเลยนะครับนี่ครับแบบกระจกใสมองเห็นข้างบนได้นี่ก็จะไม่เบาเลยครับนี่นะจูราสสิกพาร์คแหละครับโอ้โหแจ่มจริงๆนะเอามาเข้าฉากเล่นกับไดโนเสาร์นี่ก็เยี่ยมเลยครับคลิปนี้พี่กิตก็เอารถเหล็กโทมิก้านะเป็นจากภาพยนตร์จูราสสิกพาร์คมาให้ชมกันครับมี2แบบหลังคาใสมองเห็นข้างบนกับหลังคาทึบนะชอบก็ไปหาเก็บสะสมกันได้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ